สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้พามาชมบรรยากาศที่สวนลำไยครับเก็บลำไยปีนี้นะพักเที่ยงละเดี๋ยวไปดูเมนูพักเที่ยงครับวันนี้เตรียมมาเก็บลำไยนะครับพักเที่ยงวันนี้จัดส้มตำนี่ส้มตำครับมะฮุงเฮิมมะเต็ดเฮิมครับจัดเด็ดคกใหญ่ไปเลยนะฮะเหมือนเราเหมือนที่กินมาหุงเฮิมนี่แหละนะเป็นมาหุงเฮิมมาเตะเฮิมกินพอก่อนเหรอครับซาปอนถ้ามีรสชาติครับที่กินได้ละครับนะตื่นเลยแล้วกลับมาได้ตอนเด็กเอาไปนอนที่เต็นท์บ่พอดีกะที่เต็นท์มุงนะไปก็ขึ้นนะอันก็ไม่ใช่จะหื้อชิมมาหรอกลมกับน้ำสักคำนะครับล่ะครับล่ะที่ได้ตัวลมจะไปส่งละทำเหมือนส้มตำเลยครับสูตรนี้ใส่ขิงพริกหอมกระเทียมกับมะขามนะครับเหมือนที่กินมะฮุงเฮิมนี่แหละนะเป็นมะฮุงเฮิมมะเต็ดเฮิมกิมพอก่อนเหรอครับซาปอนถ้ามีตื่นเลยแล้วกลับมาได้ตอนเด็กเอาไปนอนที่เต็นท์บ่พอดีกะที่เต็นท์มุงนะไปก็ขึ้นนะอันก็ไม่ใช่จะหื้อทีมงานพร้อมของรถครับไปเร็วตำเส้นมะขามแห้งจะบอกเพื่อนกันเปียวแห้งจะบอกเพื่อนกันเปียวโอ้ยให้ว่าข้างพนักงานข้างอ่างนั้นพนักงานเงี้ยเสือเตะเอาอยู่